คเลยนะครับความคมนี่ผ่านเลยนะครับแชมป์ขายมีดสวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดมีสินค้าเติมสต็อกมาแจ้งอัปเดตให้พี่ทราบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตามปกคลิปที่พี่ๆได้เห็นเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่สินค้ารายการใหม่แต่อย่างใดนะครับเป็นสินค้าเดิมเติมสต็อกที่ขาดตลาดไปนานนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปรีวิวรีรันให้นะครับพี่ๆจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปชมคลิปรีวิวเดิมใครนะครับเป็นมีดอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาแกะฝักดูกันเลยนะครับเมื่อเราแกะฝักออกมานะครับเราก็จะได้พบกับมีดสปาร์ต้าอรัญยิกขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้เป็นมีดสปาร์ต้าที่เป็นเอกลักษณ์ของมีดอรัญยิกเลยนะครับด้วยลักษณะใบที่เป็นเอกลักษณ์อย่างนี้นะครับสปาร์ต้าดุดันอย่างนี้นะครับมีหลังหยักเลื่อยแบบนี้นะครับแล้วก็มีแง่งสำหรับใช้เปิดขวดอย่างนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของมีดสปาร์ต้าอรัญยิกเลยนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่ามีดทรงนี้อาจจะเป็นมีดเริ่มต้นของพี่ๆหลายๆท่านในการเริ่มเล่นมีดเลยนะครับอาจจะเริ่มจากมีดเน็บมีดสปาร์ต้าอรัญยิกจนปัจจุบันมีมีดเต็มบ้านก็เป็นได้นะครับสำหรับตัวลักษณะพี่ๆคงคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคและรายละเอียดของตัวมีดกันเลยนะครับวัสดุใบมีดนะครับทำจากเหล็ก S50C นะครับความยาวใบมีดวัดตั้งแต่ส่วนปลายตรงนี้ยาวจนถึงสุดโคนตรงนี้นะครับอยู่ที่12นิ้วพอดีนะครับสันมีดนะครับหนาอยู่ที่ 4.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ไล่เรียวปลายในส่วนของปลายตรงนี้นะครับความกว้างใบมีดนะครับวัดในส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่2นิ้วนะครับในส่วนของตัวใบมีดนะครับก็จะมีการทำร่องเลื่อนนะครับให้ลมอากาศเข้านะครับหากมีเหตุการณ์ปะทะแทงหรืออะไรเข้าไปในเนื้อหรือวัตถุบางอย่างนะครับที่มีความเหนียวแน่นนะครับจะมีอากาศนะครับวิ่งผ่านช่องนี้ไปสามารถทำให้ดึงมีดออกง่ายนะครับผมก็สวยงามเลยนะครับในส่วนของใบมีดมีการทำผิวลักษณะสีทูโทนมานะครับมีทิ้งผิวไฟสีดำด้านบนนี้นะครับและตรงคมก็เปิดคมขาวมาแบบนี้นะครับเป็นลักษณะที่สวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับก็มีการตอกตานออรัญยิกมานะครับการันตีอรัญยิกแท้แน่นอนนะครับความยาวของด้ามนะครับวัดตั้งแต่ส่วนปลายตรงนี้ยาวถึงสุดปลายด้ามตรงนี้ครับอยู่ที่5นิ้วนะครับความยาวตลอดเล่มนะครับก็จะอยู่ที่17นิ้วเลยนะครับในส่วนของการเข้าด้ามนะครับเป็นด้ามฟูลแท้งด้ามประกบอย่างนี้นะครับด้ามและใบมีดนะครับเป็นส่วนเดียวกันเลยนะครับลักษณะการประกบก็จะมีการตอกหมุดยึดมาอย่างนี้นะครับหมุดนี่เป็นส่วนหนึ่งของใบมีดเลยนะครับที่ตอกยึดแน่นเข้าไปเลยนะครับมีการเจาะรูท้ายตรงนี้มานะครับมีเชือกห้อยมานะครับพี่ๆสามารถไปเปลี่ยนเป็นเชือกห้อยเชือกคล้องมือเชือกแลนยาร์ดหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วแต่พี่ๆถนัดเลยครับจะเป็นเชือกคล้องมือใส่คล้องมือไว้สำหรับเวลาใช้งานฟันตัดอะไรต่างๆก็ได้นะครับผมลักษณะนี้ผมว่าสวยงามเลยนะครับเป็นแบบดั้งเดิมโบราณออริจินอลเลยนะครับแหมจับถนัดนะครับน่าใช้งานจริงๆเลยนะครับอีกลักษณะเด่นหนึ่งของมีดสปาร์ต้าอรัญยิกนะครับคือหลังหยักตรงนี้และแง่งตรงนี้นะครับที่สามารถใช้เปิดขวดฝาจีบอะไรต่างๆได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญานะครับที่ทางอรัญยิกได้ทำขึ้นมานะครับในส่วนของหลังหยักตรงนี้นะครับสามารถใช้เลื่อยรูดอะไรต่างๆได้นะครับส่วนตัวผมเคยใช้เอาไปบิดลวดตัดลวดนะครับยามฉุกเฉินสามารถใช้งานได้จริงนะครับอาจจะไม่ได้ใช้งานดีเท่ากับครีมตัดลวดหรือครีมอะไรต่างๆนะครับแต่ในยามฉุกเฉินยามจำเป็นก็สามารถใช้งานบิดตัดลวดได้นะครับส่วนตัวผมว่าเป็นเอกลักษณ์ของมีดสปาร์ต้าอรัญยิกเลยนะครับเราดูตัวมีดกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝักมีดกันบ้างนะครับในส่วนของฝักมีดนะครับก็จะเป็นฝักหนังเทียมตัดสีดำแบบนี้นะครับมีการย้ำหมุดเพิ่มความแข็งแรงและเดินตะเข็บเย็บมานะครับส่วนตัวนะครับผมว่าซองฝักมีดอรัญยิกสมัยใหม่นะครับเริ่มทำหนาและดูดีมีคุณภาพมากขึ้นนะครับไม่ได้บางเหมือนเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็ซองฝักค่อนข้างหนาเลยนะครับก็จะเป็นฝักที่ตัดเข้ามาพอดีกับรูปทรงของมีดเลยนะครับมีการย้ำหมุดเดินตะเข็บเพิ่มความแข็งแรงมานะครับเป็นซอง1ตัวล็อกนะครับคือเป๊กกระดุมล็อกที่ด้ามตรงนี้นะครับในส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีรูสามารถร้อยเข็มขัดได้นะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับอยากใช้มีดพกติดตัวเข้าสวนเดินป่านะครับสามารถนำเข็มขัดนะครับสอดเข้ากับซองมีดได้นะครับก็จะพกติดตัวเข้าสวนเดินป่าได้เลยนะครับมีดก็จะติดตัวไม่หายไปไหนนะครับก็สวยงามนะครับส่วนตัวฝักผมว่าก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราลองนำมีดใส่ฝักดูกันเลยนะครับเมื่อนำมีดใส่ฝักแล้วนะครับมีดก็จะอยู่ในลักษณะสวยงามกระชับแบบนี้ไม่ลื่นหลุดนะครับพี่ๆก็สามารถใช้พกติดตัวเข้าได้เข้าสวนเดินป่าตัดไม้ตัดไผ่เป็นมีดยังชีพมีดป้องกันตัวหรือจะโยนไว้ท้ายรถเอาไว้ใช้เป็นมีดฉุกเฉินอะไรต่างๆก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดสปาร์ต้าอรัญยิกรุ่นนี้ดูกันนะครับว่าความคมจะคมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดสปาร์ต้าอรัญยิกรุ่นนี้ดูกันนะครับจะลองปาดกี่กระดาษดูกันเลยนะครับมาลองดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคเลยนะครับความคมนี่ผ่านเลยนะครับมีดใช้งานนะครับส่วนตัวผมว่าความคมคมประมาณนี้นี่โอเคเลยนะครับนี่นะครับอีกทีนึงนะครับสวยงามเลยนะครับผ่านเลยนะครับสำหรับคมใช้งานขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้มาสรุปท้ายคลิปครับเกี่ยวกับมีดสปาร์ต้าอรัญยิกขนาด12นิ้วรุ่นนี้นะครับมีดเล่มนี้นะเหมาะกับใครจริงๆก็เหมาะกับทุกๆท่านนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหามีดขนาดเล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่เกินไปนะครับไว้ใช้ติดตัวพกติดตัวเข้าไร่เข้าสวนเดินป่าทำงานการเกษตรตัดไม้ตัดไผ่ตัดหญ้า
ไว้พกป้องกันตัวอะไรต่างๆนะครับส่วนตัวผมว่าตัวนี้ก็เหมาะสมเลยนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังเพิ่งเริ่มเล่นมีดนะครับยังไม่ทราบว่าจะเก็บมีดอะไรดีผมว่ามีดสปาร์ต้าอารันดิกก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้เริ่มเล่นมีดที่น่าสนใจเลยนะครับก็พี่ๆท่านใดนะครับเห็นสวยชอบถูกใจก็สามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเห็นสวยชอบถูกใจนะครับสามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อของผมแชมป์ขายมีดนะครับจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร Facebook Line นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือพี่ๆนะครับสามารถแอด Line ตาม Line ID ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสามารถส่งรูปส่งข้อความมาพูดคุยสอบถามกับผมได้เลยนะครับแชมป์ขายมีดยินดีให้บริการนะครับก่อนจากกันไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับมีดสปาร์ต้าอารันยิกแล้วนอกจากจะมีขนาด12นิ้วแล้วก็ยังมีขนาด15นิ้วนะครับส่วนตัวผมว่า15นิ้วเป็นขนาดยอดนิยมเลยนะครับพี่ๆหลายท่านชื่นชอบและถามหานะครับด้วยขนาดที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับกำลังจับถนัดมือกระชับมือนะครับใช้พกติดตัวเข้าได้ส่วนเดินป่าป้องกันตัวเป็นมีดใหญ่ไว้ทางเบิกทางได้เลยนะครับส่วนตัวผมว่าสวยเลยนะครับขนาด15นิ้วมีของมาแล้วเช่นกันนะครับจำนวนราคาเท่าเดิมนะครับ420บาทส่งฟรี EMS และแถมฟรีฝากหนังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแชมป์ขายมีดและมีสปาร์ต้าอรัญญิกขนาด12นิ้วต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและช่วยอุดหนุนผมมาโดยตลอดเลยนะครับสวัสดีครับ